เจอแต่เรื่องลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟน้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีๆียูริงก์โดนดライ ด้วยความห่วงใยภาย,ายใต้โครงการสุกิคอสต์วีแคร์เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการ Marsh m a r ์ชเม l โลว์บีชฟรอนต์หาดปลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆสามารถดูบอลรับลมทะเลได้ตลอดทั้งคืนให้ Marsh m a r ์ชเม l โลว์บีชฟรอนต์เป็นที่พักผ่อนของคุณในวันสําคัญติดต่อได้ที่เพจ m a r ์ชเม l โล w b บีชฟรอนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ทีมสัตว์แดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับแรกส่งใจไปที่ลิซันโรมาร์ตินสครับที่จะเข้ารับการผ่าตัดกระดูกฝ่าเท้าที่แตกต้องพักยาวราวๆ3เดือนตามที่สื่อคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าผ่าตัดเสร็จเนี่ยพักรอบนี้น่าจะหายขาดแล้วจริงๆแล้วครับหลังจากที่เจ็บรอบที่แล้วเดือนเมษายนเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ผ่าตัดครับฉะนั้นเนี่ยอาการมันก็ยังคงฝังอยู่ต่อไป จนกระทั่งกำเริบขึ้นมานะครับฉะนั้นการผ่าตัดอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องใช้พี่เลิฟฟิกตอร์ลินเดเลิฟแฮร์รี่แม็กวายร่วมถึงจอห์นนี่อีเวนส์ในการจับคู่กับราเฟลวารานไปพ,พลางๆก่อนยังไงก็หายไวๆนัลลิชานะกลับมาเป็นเซนเตอร์หมายเลขหนึ่งคนเดิมของปีศาจแดงนะ เ,เพื่อให้ทีมดีขึ้นนะครับดูมากับนนทเองขอสรุปสิ่งที่นักวิเคราะห์พูดถึงหลังเกมเจอคริสตัลพาเลสหลายข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือทีมมีปัญหาในการขึ้นเกมจากแดนแรกไปจนถึงกลางสนามครับเพราะว่าเอริกเทนฮากเนี่ยปรับให้มีมิดฟิลด์ตัวต่ำคอยรับบอลคนเดียวต่างจากเกมก่อนหน้านี้ในเกมคาราบาวคัพกับพาเลสนะครับที่ใช้ฟูลแบ็กฝั่งขวายอย่างดิโอโกดาโลเนี่ย ุบเข้ามาช่วยตรงกลางครับปัญหาคือแผงหลัง3คนเนี่ยจ่ายบอลต่อมาตรงกลางไม่ได้ต้องถ่างออกข้างเพราะว่าตัวเลือกออ้ตำแหน่งไม่ฟิลตัวต่ำเนี่ยมันเหลือแค่คนเดียวนั่นเองนะครับอย่างที่2คือการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายที่ต้องปรับให้คมขึ้นครับ หลังจากเกมที่แล้วเนี่ยยูเนเต็ดครอสบอลไปถึง33ครั้งแล้วก็มีโอกาสยิงไปถึง19ครั้งนะครับแสดงให้เห็นถึงการพยายามที่จะสร้างสรรค์โอกาสแต่โอกาสเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีคุณภาพมากพอที่จะเป็นประตูครับตอนนี้ทีมทําได้7ประตูจาก7เกมซึ่งถือว่าน้อยเกินไปนะครับเรื่องที่3คือการรักษาม,มาตรฐานการเล่นให้ได้ตลอดทั้งเกมหลายเกมที่ยูเนเต็ดเนี่ยคึกตอนต้นครับคึกตอน20นาทีแรกแต่หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มแผ่วลงไป ข้าไปถึงเรื่องที่4ก็คือปัญหาตอนที่ทีมโดนนำครับในฤด,ดูกาลนี้เมื่ออยู่ในเตดเสียประตูครับพวกเขาพลิกกลับมาชนะคู่แข่งได้เพียงเกมเดียวคือเกมที่เปิดบ้านชนะฟอ r e เรสต์สต่อ2นะครับนักวิเคราะห์ทัคติกก็มองว่าทีมเนี่ยควรจะเล่นให้นิ่งแล้วก็เล่นกันเป็นทีมครับรวมถึงการมีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งกว่านี้หลังจากเสียประตูเพื่อพลิกเกมกลับมาให้ได้ครับ มาถึงเรื่องที่หานะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ถูกวิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะที่สุดก็คือเรื่องของมาคาสไรส์ฟอร์ดครับมีสิ่งที่เอริกเทนฮาเคยพูดถึงไรส์ฟอร์ดอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับเทนฮ a รบอกว่าไรส์ฟอร์ดเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพยายามทําประตูมากขึ้นแต่ว่าคีย์สาคัญอยู่ที่ประโยคต่อมานะครับที่เทนฮารบอกว่าไรส์ฟอร์ดต้องตัดสินใจเลือกช็อตการเล่นที่ถูกต้องในมุมมองของแฟนบอลหลายท่านครับเรามองว่า2ออย่างนี้เนี่ย ไม่สมดุลกันครับการมุ่งมั่นเพื่อทําประตูเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการมุ่งมั่นเกินไปจนไม่มองเพื่อนทั้งๆท,ที่เพื่อนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่านี่นะครับจะทําให้ระบบทีมเวิร์คภายในทีมเนี่ยแย่ลงคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไรส์ฟอร์ดเองก็พยายามจะจ่ายบอลในบางครั้งนะครับแต่จังหวะจ่ายของไรส์ฟอร์ดอะไรครั้งเนี่ยมันไม่เข้าเป้าครับการจ่ายบอลเนี่ยมันไม่ดีพอ หรือบางครั้งก็เลือกจ่ายผิดช่องจังหวะควรจ่ายก็ไม่จ่ายหรือจ่ายเมื่อจวนตัวแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เทนฮารับแล้วก็ทีมโค้ชใช่ไครับต้องปรับแก้ครับแต่ก็มีแฟนช่องแฟนเพจบางท่านบอกว่าแรชฟอร์ดเนี่ย อายุย่าง26ปีแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วมันจะปรับได้ยากแล้วหรือเปล่ากับนักเตะอายุย่าง26ปีเอาจริงๆนะครับดูมากับแนทเองเนี่ยเพิ่งจะเขียนโพสต์ในเพจไปเกี่ยวกับแรชฟอร์ดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเอาจริงๆนะแฟนบอลทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปโจมตี ford แรชฟอร์ดหรอกนะครับไม่มีใครอยากที่จะไปทําแบบนั้นกับนักเตะไอ a คลดามีของตัวเองแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้เขียนไปในโพสต์นั้นก็คือ ถ้าเรามองแรชฟอร์ดเป็นผู้เล่นที่โตแล้วคนหนึ่งไม่ใช่นักเตะตัวความหวังของ Academy อีกต่อไปเราจะต้องประเมินแรชฟอร์ดจากความเป็นจริงนะครับซึ่งถ้ายังปรับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะแยกทางกับทีมในอนาคตสักวันหนึ่งมันก็มีนะครับโอกาสนี้ยังไม่ปิดตัวลงไปครับแน่นอนครับมันใช่ที่แรชฟอร์ดเพิ่งจะต่อสัญญาออกไปค่าหน่อย3 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ถ้าอนาคตแรชฟอร์ดยังไม่ปรับทัศนคติการเล่น สมมุติครับวันใดที่เอริกเทนฮากอาจจะไม่อยู่แล้วหรือว่าเทนฮากยังคุมทีมต่ออยู่ก็ตามแต่ว่าเทนฮากรู้สึกว่าแรชฟอร์ดไม่ใช่แล้วการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับคำถามสำคัญครับก็คือในเกมต่อๆไปทีมควรจะดรอปมาคัสแรชฟอร์ดหรือเปล่าณนะตอนนี้ครับถ้าถามแฟนๆคำตอบที่ว่าให้ดรอปคงจะมีมากกว่า แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าแรชฟอร์ดคือนักเตะคนสำคัญและควรจะได้ลงเล่นต่อไปนะครับทีนี้ครับคำถามคือทัดบอบแล้วแน่นอนครับแฟนส่วนหนึ่งก็มองว่าทีมควรจะให้โอกาสอเลฮานโรกานาโชมายืนฝั่งซ้ายซึ่งโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมันก็สูงอยู่แล้วนะครับถ้าจะดรอปแรชฟอร์ดนะฮะข้อดีคือแอนโทนีกลับมาซ้อมร่วมกับทีมแล้วแล้วก็น่าจะพร้อมลงสนามอย่างช้าในเกมสุดสัปดาห์กับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็อย่างเร็วคือในเกมวันอังคารนี้ กับกลาตาสรายครับถ้าคู่ริมเส้นเป็นการาโชกับแอนโทนีทีมอาจจะมีมิติในการโจมตีที่ต่างออกไปจาก2เกมก่อนหน้านี้หรือว่า3เกมก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยนะครับยูเนเต็ดไม่ได้มีตัวเลือกแค่การาโชคนเดียวนะครับเพราะเวลานี้ทีมชุดยูยี่สเนี่ยมีตัวริมเส้นที่น่าจับตามองคนนึงคือเอร์นวิลเลียมส์ดาวรุ่งวัยสิย่าง18ปีนะครับเป็นนักเตะที่เอริกเทนฮากเนี่ยนะครับเคยดันมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ ก่อนเกมเจอกับไบรจนมวนิกมาแล้วนะครับข้อดีของวิลเลียมส์คือสามารถเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ทางฝั่งซ้ายนะฮะทั้งฟูลแบ็กแล้วก็ตัวริมเส้นและแม้ว่าวิลเลียมส์นะครับจะอายุเพียง17ย่าง18ปีแต่ว่าเขาเนี่ยเลื่อนขั้นจากทีมชุด u 18มาเล่นกับทีมชุด u 21ได้แล้วนะครับสิ่งที่จะสื่อก็คือไรช์ฟอร์ดเองเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับการท้าทายแย่งตำแหน่งจากเด็กเยาวชนเหมือนกัน เพราะวันนี้ตัวของไรส์ฟอร์ดไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเขามีหน้าที่ต้องเล่นให้ได้ตามมาตรฐานและเล่นเพื่อให้องค์รวมของทีมดีขึ้นครับจริงอยู่ครับว่าวิลเลียมใช่ไหมครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาทันทีในตอนนี้หรอกแต่ว่าการอาโชที่ถูกดึงตัวมาจากอาเล็กัวมาดริดก็ขึ้นชุดใหญ่ของยูไนเต็ดตอนอายุแค่18ปปีเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลคือการเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นลงสนามครับ ก็อยู่ที่แรชเองแล้วนะครับว่าจะพิสูจน์ตัวเองว่ายังเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะลงตัวจริงคนนั้นอยู่หรือเปล่าทําไม่ก็เป็นโอกาสของผู้เล่นคนอื่นบ้างฟุตบอลมันก็เท่านี้แหละครับเพราะว่าสุดท้ายการที่ทีมจะชนะมันไม่ได้อยู่ที่นักเตะที่สําคัญที่สุดในทีมเพียงแค่คนเดียวครับแต่เป็นนักเตะทั้ง11คนที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดกับการเล่นฟุตบอลเป็นทีมนั่นเองครับ ผมทิ้งท้ายถามแฟนช่องแฟนเพจแบบนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับว่าเกมต่อไปคุณอยากเห็นปีกขวาและปีกซ้ายคนไหนลงเล่นให้กับทีมยังไงก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับตัวมันกับแนทนะครับในหลากหลายรายการนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะครับที่ แอซายทอลทูเนตะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจ a c e b o o k ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับขอบคุณเช่นเคยนะครับกับแฟนช่องแฟนเพจที่สนับสนุนกันมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็การรับชมคลิปจนจบนะครับทั้งหมดก็เป็นพลังใจครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานในการทําเนื้อหาต่อไปอยังไงขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสามัคคีคือพลังสุดทุกความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมน ขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองดรามือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์